ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือ The Idol คนบันดาลใจรายการที่ขับเคลื่อนความฝันและสร้างแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นอกจากจะให้แรงบันดาลใจแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับกำลังใจจากชีวิตของเธอด้วยวันที่ฟ้าไม่เป็นใจเธอเป็นนักร้องนักดนตรีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับดูเหมือนทุกอย่างจะดีแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็พบข่าวร้ายว่าเธอป่วยเป็นมะเร็งนับจากนั้นเธอใช้เวลานานนับปีในการต่อสู้กับมันสุดท้ายเธอก็สามารถผ่านจุดที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตไปได้เธอผ่านมันไปได้ยังไงดีไอดอลคนบันดาลใจคืนนี้เรามาติดตามชีวิตของหนุ่ยนันทการฤทธิวงศ์ครับที่เรามีรักตลอดไปสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยคือดนตรีนี่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่กับเรามาเป็นอาชีพเราเลี้ยงดูเรามาตลอดดนตรีเนี่ยมันเป็นเหมือนชีวิตและจิตใจของเราแล้วเวลาเราร้องมันก็มีความสุขโดยเฉพาะเวลาเราทำให้คนก็มีความสุขเราก็แฮปปี้ไปด้วยไม่อยากเป็นแค่เหงาของใครฉันนั้นก็มีตัวตนไม่ใช่คนที่ไร้หัวใจสวัสดีครับหนุ่ยสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องคุยเรื่องขาก่อนทราบว่าได้รับบาดเจ็บมาเกิดอะไรขึ้นครับโอ้มันก็คือว่าหนุ่ยไปตีเทนนิสมาแล้วก็เอ็นข้อเท้าด้านหน้าฉีกอ่ะอืมครับผมก็มีผลทำให้เราเดินไม่ได้ครับก็ต้องเข้าเฝือกอย่างน้อยก่อน3อาทิตย์แล้วก็ดูอาการไปว่าจะเริ่มลงเท้าได้ไหมเดินได้ไหมหลายคนไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะว่าหนุ่ยนันทการเนี่ยนอกจากดนตรีแล้วยังบ้าเทนนิสบ้าเลยเรียกว่าคำว่าบ้าเลยก็ได้คือมันเหมือนเสพติดเลยนะแต่มันเป็นการเสพติดกีฬาผมเห็นหนุ่ยครั้งแรกตอนเป็นนักร้องนำวงโอ้โหนะฮะพอผมได้ยินเสียงหนุ่ยครั้งแรกผมเกิดคำถามในใจว่านักร้องคนนี้น้องคนนี้ไปอยู่ที่ไหนมาเสียงดีขนาดนี้ตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนมาตอนนั้นหนุ่ยก็ไปอยู่แถวเชียงใหม่ ไม่ได้ตอบกวน พูดเรื่องจริง คือหนุ่ยเนี่ยอาชีพครั้งแรกเลยคือการร้องเพลงในผับซึ่งตอนนั้นเริ่มทำตอนมหาลัยช่วงปีหนึ่งตอนนั้นหนุ่ยเรียนรามเนี่ยก็เลยไปอยู่เชียงใหม่ไปเล่นเตะๆเชียงใหม่สนุกสนานแล้วก็กลับมาสอบเอาอะไรเงี้ยจริงๆเพื่อนพาไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วพอตอนคืนก็ไปเที่ยวกันไงก็พอดีเพื่อนรุ่นน้องเขาเป็นดีเจอยู่ที่ผับแห่งนึงก็พอไปปุ๊บแล้วก็นั่งเฮฮาปาร์ตี้เสร็จแล้ววันนั้นก็คือประมาณว่าน้องที่ทำดีเจเขาก็แบบให้เราขึ้นไปร้องเพลงแจมกับวงพอขึ้นไปร้องปุ๊บแขกก็ชอบใจมากเจ้าของร้านเขาก็เข้ามาคุยกับเราบอกว่าน้องร้องเพลงที่นี่ไหมอะไรเงี้ยบอกอุ้ยเดี๋ยวหนูก็ต้องกลับกรุงเทพแล้ววันนี้มาเที่ยวเล่นอาทิตย์สองอาทิตย์เองเขาบอกมีกี่วันก็เอาเท่านั้นอ่ะเขาติดใจขนาดนั้นเลยเขาติดใจเพราะว่าคือวันนั้นคือแขกสนุกมากไงวันนั้นก็เลยได้ตังค์จากการร้องเพลงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วร้องที่ผับอยู่นานแค่ไหนฮะโอ้จากนั้นมาหนุ่ยร้องมายาวเลยนะประมาณ5ปีเลยโอ้โหผับชื่ออะไร The River แล้วพี่หนุ่ยนันทการนี่ก็เป็นขวัญใจของน้องๆเขาเรียกพี่หนุ่ย River ตอนนั้นเป็นพี่หนุ่ย River แต่ตอนนั้นหนุ่ยก็ยังไม่มีความคิดว่าจะเป็นนักดนตรีแบบออกอัลบั้มยังเลยยังไม่ได้คิดว่าโอ้ฉันจะไปทำอัลบั้มก็แค่ร้องสนุกไปเรื่อยๆก็มีความสุขกับตรงนั้นแล้วแมวมองที่ไหนมาเจอหนุ่ยที่ผับชวนไปทำอัลบั้มก็ช่วงนั้นก็มาร้องในกรุงเทพตอนนั้นหนุ่ยร้องอยู่ที่ Discovery สุขุมวิท12แล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งวัยกลางคนแล้วเขาก็มานั่งดูหนุ่ยประมาณ2ครั้งละหนุ่ยเห็นผู้ชายคนนี้จ้องหนุ่ยตลอดเวลาเลยเขามาครั้งที่3ปุ๊บเขาก็เชิญหนุ่ยมานั่งคุยเขาก็บอกว่าโทษนะครับผมชื่อพี่แดงอะไรผมคิดว่าคุณไม่น่าจะนั่งอยู่ตรงนี้คุณน่าจะไปได้ไกลกว่านี้คุณน่าจะเป็นนักร้องอาชีพมีอัลบั้มได้แล้วเอางี้วันพุธคุณว่างไหมว่างทำไมครับบอกเนี่ยเดี๋ยวคุณร้องเพลงเสร็จวันพุธผมจะมารับคุณผมจะพาคุณไปเจอใครบางคนครับหนุ่ยก็นึกในใจไปดีไหมวะอันตรายไหมเนี่ยมันจะหลอกเราไหมแล้วก็ไปวะวันนั้นมาถึงวันพุธเขาก็พาหนุ่ยไปที่ผับแต่จะมีขุนพลรวมตัวกันหมดเลยของแกรมมี่มีทั้งพี่ป้อมพี่เขตมีสารพัดโปรดิวเซอร์ที่จะอยู่ในนั้นน่ะเขาก็ให้หนุ่ยขึ้นไปร้องเพลงโชว์หนุ่ยก็ไปเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงสากลแล้วก็ร้องเพลงที่หนุ่ยแต่งขึ้นแล้วพี่ป้อมแกก็นั่งอยู่ในหลืบๆนึงแกก็จ้องหนุ่ยอ่ะ
ซองเสร็จพี่ป้อมก็บอกเลยว่าสนใจทำอัลบั้มไหมหนูบอกว่าแนวไหนฮะเพลงแนวไหนยังจะถามอีกยังจะถามเขาบอกก็เพลงร็อกอะไรเงี้ยอัศนีโชติกุลนั่นน่ะสิบอกเขาบอกโอ้ถ้าร็อกนี่ผมชอบมากก็เขาก็เอาเบอร์หนูไปเขาบอกเดี๋ยวจะมีคนโทรไปก็ลุงคือมีคนโทรไปเลยเป็นเลขาพี่ป้อมโทรไปบอกนัดให้เข้ามาทำสกรีนเทสที่มอมิวสิกแกรมมี่ครับพอหนูทำสกรีนเทสอะไรเสร็จภายในอาทิตย์เดียวอ่ะเขาเรียกหนูไปเซ็นสัญญาเลยอ่ะมันฟังดูง่ายอย่างนั้นนะหนูกำลังจะบอกไงว่าบางครั้งอ่ะไม่ว่าเราจะไขว่คว้าเท่าไหร่ถ้ามันไม่ใช่เวลาและจังหวะของมันนะมันก็ไม่ใช่นะทั้งที่มันก็คือคนคนเดิมถูกไหมมันเหมือนกับจังหวะเวลาและโอกาสมันมาถึงเซลล์ที่เอาไปตรวจก้อนเนื้อที่คุณเป็นก้อนเนื้อลายเป็นก้อนเนื้อมะเร็งความรู้สึกแรกคือใช่เหรอวะทำไมเราซวยขนาดนี้เอาน้ำสาดหน้าร้องไห้ไปสาดไปเปียกทั้งตัว